หนึ่งสิ่งที่คุณรุ้งสามารถการันตีได้เลยว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้คุณจะประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยแบบติดจรวดค่ะนั่นก็คือคุณต้องละทิ้งอดีตของคุณให้หมดสิ้นไปค่ะหลายคนค่ะติดกับอยู่กับอดีตจึงไม่สามารถสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาต้องการได้ค่ะคุณมัวแต่กังวลกับคมหอกคมดาบที่มันทิ่มแทงคุณอยู่เบื้องหลังค่ะทำไมครูถึงพูดว่าคมหอกคมดาบคะเพราะอดีตสำหรับบางคนแล้วเจ็บปวดทิ่มแทงเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจคุณมากที่สุดค่ะคุณจะพุ่งทะยานคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงคะในเมื่อในอดีตของคุณแพ้เวอะหวะเหล่านั้นคุณไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้เลยครูจะบอกคุณแบบนี้นะคะไม่ว่าในอดีตคุณจะผ่านเรื่องราวอะไรมาที่ฉุดรั้งคุณไว้ครูอยากให้คุณทำสิ่งนี้ค่ะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาค่ะขอโทษตัวคุณเองขอโทษคนหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำให้เขาเจ็บปวดหรือเขามาเพื่อทำให้คุณเจ็บปวดขอโทษสถานการณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกลับไปแก้ไขไม่ได้จงขอโทษซะค่ะคำว่าขอโทษทำให้วงจรที่คุณติดอยู่กับอดีตสูญสลายหายไปอย่างง่ายดายค่ะจริงๆแล้วมันง่ายขนาดนี้เลยค่ะขอโทษและที่ต้องทำอย่างลึกซึ้งก็คือไม่ใช่ขอโทษแค่ปากนะคะครูปรารถนาให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการผละมือจากอดีตนั่นคือการขอโทษจากจิตของคุณจากใจของคุณค่ะคุณนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆคุณถอนหายใจบางครั้งคุณตัวสั่นเหมือนกลับไปในอดีตอีกครั้งหนึ่งบางครั้งคุณน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวว่าทำไมย้อนคิดกลับไปถึงเรื่องราวในอดีตคุณรู้สึกสูญเสียขึ้นมาอีกครั้งหรือคุณรู้สึกพ่ายแพ้ขึ้นมาอีกครั้งหรือคุณรู้สึกเจ็บแปลบๆที่หัวใจขึ้นมาอีกครั้งนั่นแหละค่ะใช้อารมณ์ความรู้สึกที่คุณกำลังครุ่นคิดหมกมุ่นกับเรื่องราวในอดีตตอนนั้นจับสติขึ้นมาให้ได้ค่ะและคุณต้องรีบเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นขอโทษค่ะคุณต้องฉกชิงช่วงเวลาทองคำค่ะทุกครั้งที่คุณย่ำก้าวขากลับไปยังอดีตของคุณเปลี่ยนวิธีการซะค่ะเปลี่ยนแพทเทิร์นซะค่ะกลับขั้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำมาทั้งหมดคุณจมจ่อมคุณเสียใจคุณพิพากษาตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่เหตุการณ์มันได้จบลงไปแล้วดังนั้นถ้าคุณกลับไปห้วงเวลานั้นย่ำอยู่ในห้วงเวลานั้นเกิน17วินาทีมันจะยิ่งดูดคุณกลับไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณจงฉกชิงช่วงเวลาเหล่านั้นมีสติค่ะและถอนตัวขึ้นจากสภาวะอารมณ์ตอนนั้นแล้วรีบขอโทษภาพเหตุการณ์เก่าๆที่มันวิ่งมาชนคุณรีบขอโทษภาพผู้คนที่คุณเคยทำร้ายเขาไว้หรือเขาทำร้ายคุณไว้ก็ตามค่ะฉกชิงช่วงเวลานั้นกล่าวขอโทษออกมาจากหัวใจข้างในของคุณจริงๆค่ะเปลี่ยนสภาวะการจมจ่อมดำดิ่งเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นคำขอโทษแทนที่คุณจะเสียใจร้องไห้น้ำตานองหน้ากับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนมันซะค่ะถ้าคุณจะร้องไห้ก็จงขอโทษถ้าคุณเจ็บปวดก็จงขอโทษถ้าคุณปวดร้าวก็จงขอโทษถ้าคุณเจ็บอกเจ็บใจคับแค้นหัวใจก็จงขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษแล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วค่ะแล้วพาตัวเองกลับมาอยู่ณขณะปัจจุบันค่ะคุณรู้ไหมแค่เพียงคุณทำสิ่งนี้บ่อยๆซ้ำๆทุกครั้งที่คุณวนลูปก้าวย่างขากลับไปในอดีตของคุณคุณจะเสร็จสิ้นอดีตอย่างสมบูรณ์ทุกครั้งแล้วพลิกพาตัวเองกลับมาที่ณขณะปัจจุบันแล้วถ้าคุณcomplete หรือสมบูรณ์กับอดีตของคุณได้คุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วทำไมคุณจะไม่สามารถสร้างอนาคตที่สดใสงดงามสำเร็จและมั่งคั่งแบบติดจรวดไม่ได้ล่ะคะจริงไหมคะถามใจคุณดูค่ะครูอยากบอกนะกระบวนการนี้มีมูลค่าแพงมากๆนะคะแล้วครูอยากให้เทคนิคสั้นๆนี้
มันเข้าไปปลดเปลื้องและเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะสิ่งที่ทำให้คุณมีพลังมากที่สุดและสามารถสรรสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งร่ำรวยได้แบบติดจรวดนั่นก็คือขอโทษอดีตซะจบซะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างทรงพลังสุดๆไปเลยค่ะแล้วนั่นแหละหนทางประตูแห่งการสร้างอนาคตที่คุณปรารถนามันจะถูกเปิดออกทีละบาน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 ค่ะลองทำดูนะคะแล้วไว้มีโอกาสครูจะมาไลฟ์เรื่องนี้กระบวนการนี้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งที่หน้าเพจของครูวันนี้ลองเอากระบวนการเล็กๆสั้นๆไปลองปรับเปลี่ยนกับชีวิตคุณดูค่ะครูปรารถนาให้คุณมีพลังที่สมบูรณ์แบบกับปัจจุบันเพื่อจะสร้างอนาคตที่คุณปรารถนาค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากหัวใจครูนะคะสวัสดีค่ะ